ทำเอาแฟนคลับตั้งตารอชมกันแทบไม่ไหวกับภาพยนตร์เรื่องแรกของคู่จิ้นขวัญใจมหาชน ฟรีนสโรชาจันกิมฮะและเบกกี้รีเบก้าแพทรีเซียอัมสตรองเรื่อง U R A N U S 2324ยูเรนัส2324ผลงานคุณภาพที่สร้างสารรค์โดยเวลเคิฟสตูดิโอเวลเคิฟสตูดิโอที่ได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ Project V E L C U R V E 2023 New Space Press Conference ไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันก่อนณนะลานเซ็นทรัลขอดศูนย์การค้าเซนทรัลเวลท่ามกลางแฟนคลับที่มาเชียร์และให้กำลังใจกันเนืองแน่นทำเอาห้างแทบแตกเลยเดียวเวลเคิฟสตูดิโอเป็นค่ายหนังน้องใหม่ภายใต้การดูแลของบอสคีตวัตชินโคต CEO a n d Execu t i v e Producer และเจมธนดลนวลสุด CCO and Film d ฟ r e c t o r ที่มาพร้อมประสบการณ์และรางวัลการันตีผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อดังและโฆษณามากมายอาทิซีรีส์ Finding the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุง V.I.U. ภาพยนตร์เรื่องละติจูดที่6 s c h o o l Tell the Series Netflix และอีกมากมายตั้งเป้าเป็นผู้นำที่จะยกระดับและเพิ่มมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์ของไทยไปสู่ระดับโลกหนึ่งในโปรเจกต์สำคัญของเว l c u r v e Studio ที่ได้เปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง U R A N U S 2324, Uranus 2324 ภาพยนตร์แนวโรแมนติกแฟนตาซีระดับบิ๊กโปรเจกต์ของไทยที่ได้คู่จิน้นฟรีนเบค เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชนทั้งสองกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนานที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่ว่วงทะเลลึกและไกลสุดขอบจากกระวนนี่คือภาพยนตร์อวกาศไฮคอนเซปต์เรื่องแรกของไทยเจมธนดลผู้กำกับของเราได้รวบรวมทีมงานแถวหน้าของไทยทุกๆแขนงเช่นโปรดักชันดีไซน์ สตายิช CGI และทุนสร้างอีกมหาสาลทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งหมดนั้นเพียงเพื่อพิสูจน์ว่า ความรักจะนำทางเราให้มาเจอกันโดยวางแผนเตรียมเข้าฉายในปี2024และตั้งเป้าตีตลาดหนังทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวอีกหนึ่งผลงานใหญ่ที่จะนำออกสู่สายตาชาวโลกภาพยนตร์แอคชั่นไทยฟอร์มยักษ์ที่ห่างหายจากจอเงินไปนาน Welcurve Studio นำกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดไปในรอบ10ปีด้วยโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่อง ล s าส i g ไฟและได้ทีมงานสตันระดับโลกอย่างพันนาฤทธิกรายร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแอคชั่นผ่านการเล่นเกมและกีฬาของไทยจัดฉากบูแบบเต็มๆด้วยโปรดักชันที่ทันสมัยถ่ายทอดศิลปะมวยไทยดันซอฟพ,พาวเวอร์สู่ตลาดโลกนำแสดงโดยเกรซพลอัศวมั่นคงและน้ำตาลที่จักคณาวงสารัตนสิงห์มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย และยังได้เปิดตัว w w w ร์ไว a ์เว็บระบบสมาชิกรูปแบบแฟนดอเมมเบอร์ชิพที่จะให้แฟนคลับทั้งโลกได้เข้ามาเป็นคอมมูนิตี้รับข่าวสารของ U R A N U S รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักแสดงและยังมีโปรดักต์เมอร์ชันไดสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายให้ได้ติดตามรวมถึงยังสามารถซื้อตั๋วคอนเสิร์ตหรือแฟนมีตติ้งได้ก่อนใครทั้งใน และต่างประเทศด้วยฟรีนสโรชาและเบกกี้รีเบกก้ากล่าวว่าเราสองคนดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเล่นหนังเรื่อง U R A N U S 2324 และเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บอสคีตวัตและพี่เจมทธนดลรวมถึงพี่พี่ทีมงานทุกๆคนหนังเรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนานนอกจากความสนุกแล้วยังให้แง่คิดหลายๆอย่างซึ่งจะเข้าฉายในปี2024ยยังไงก็ขอฝากให้แฟนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ